เซ็นเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวกล้องไว้จะได้เจอไหมผมอยากเจอมาล้มโชว์หน่อยพี่น้องล้มโชว์ด้วยพาน้องมาทักจะบ้องตัดปากตัดตาโหนเขาใครพี่โอ้สุดยอดครับต้องร้องขอชีวิตกระปุกเท่าไหร่ครับอยากรู้ไหมรสชาติเป็นไงจริงจริงโอ้โหหุ้ยฟังเสียงครับไอ้ตัวอินเล็กที่ครับตอนนี้ก็กำลังแพ็คของใส่กระเป๋านะครับตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่เสร็จตอนเช้าก็ยังทำเดี๋ยวอีกสักหน่อยผมจะเริ่มเดินทางจุดเริ่มต้นของเราก็คือไปที่บ้านพี่หน่องก่อนครับซึ่งไปที่บ้านพี่หน่องเนี่ยผมจะเจอแน่ๆเลยก็คือพี่หน่องพี่มอนจากช่องคนอัวบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องเบียร์นะครับจากเที่ยวจังเมืองนครนะไม่แน่ใจว่าใครมาด้วยส่วนช่วงสายๆน่าจะเจอกับช่องใหญ่ช่องดังทัวร์ก้าวๆนะครับพี่พุทธพี่บาสเห็นว่ามีพี่แก้วแล้วก็เอียนมาด้วยก็น่าจะครบทีมครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับผมไปครับเดินทางไปด้วยกันกับฟ้าปิดเลนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับรายการฟ้าปิดเลนของเราวันนี้ผมมากับเที่ยวจังหนึ่งแล้วก็ของเพื่อนแล้วก็พี่หน่องคนอัวนะครับสำหรับเป้าหมายแรกของเรานะครับสถานที่แรกที่เราจะมาก็คือวัดพระธาตุหนองบัวนะครับวัดพระธาตุหนองบัวคราวนี้เราจะตามพี่น้องพี่เบียร์เที่ยวจังหวัดเข้าไปข้างในแล้วอลังการงานสร้างมากสวัสดีครับผมโอ้ผมเจอใครครับสวัสดีครับผมโอ้ตายอันคือเหมือนจะฉากนะใช่คือช่องเนี้ยผมรู้จักนะคนติดตามเป็นหมื่นแต่ว่าไอ้นี่ใครอ่ะไอ้สัตว์ไอ้วัดช่องน้องใหม่ช่องน้องใหม่มาแรงนะครับฝาปิเลนฝากด้วยอุปกรณ์เยอะลงทุนเที่ยวจังเมืองมาผมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเกาะพวงเมืองดังบายเดี๋ยวเราฝากตัวเลยนะครับเที่ยวกันวันนี้นะพี่เราลุยกันหนักนะโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับท่านผู้ชมกล้องเก็บไม่หมดเลยอันนี้เราเข้าไปในวัดแล้วจุดต่อไปนะครับที่เราจะแวะก็คือตลาดสดนะครับซื้อไปทำกับข้าวกันก่อนมาตามมาเลยครับซื้อของเสร็จเราก็เดินทางไปบ้านพี่มอนกันต่อครับผมไปเดินทางกันครับวันนี้ก็ตอนนี้เรามาถึงบ้านพี่มอนเรียบร้อยนะครับเป็นจุดที่2จุดต่อมานะครับหลังจากที่เราออกมาจากวัดแล้วนะครับก็ทีมงานอุดวัวบ้านเพื่อนแล้วก็เที่ยวจังเมืองเขาก็ไปกันก่อนแล้วผมเพิ่ง
เก็บของเสร็จนะครับช้ากว่าเพื่อนหน่อยไปเราไปลุยบ้านพี่มอนกันต่อถึงจะเคยมาแล้วก็ลุยอีกรอบหนึ่งตามผมมาเลยครับให้แฟนๆดูทรงผมพี่มอนนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดที่เขาไปข้าวต่อไปจะโกนคิ้วเลยรอบวชครับรองานบวชเลยท้าอะไรดีพี่แปรรอบหน้าโกนคิ้วใช่ไหมพี่ขอเป็นคนทำดีกว่าเป็นหน้าเด็กช่างเขาจะโกนให้ครับหลังจากที่เราออกจากบ้านพี่มอนนะครับเราก็จะไปดูสถานที่ที่เราจะแคมปิ้งกันคืนนี้นะครับตอนนี้เรารอตัวกราบกราบพี่วุฒิพี่บาสแล้วก็เอียนนะครับแล้วก็พี่แก้วยังมาไม่ถึงกันตอนนี้ตัดสินใจกันอยู่ครับจะไปทางไหนดีโอเคครับรอบนี้รับน้องเบาๆไม่เหมือนตอนผมมาครั้งแรกนะครับไปทางดีก่อนใช่ครับนี่แหละครับตรงชายหาดที่เห็นนะครับคือตรงที่เราจะทำการพักแรมกันคืนนี้นะครับแล้วก็ทำอาหารกินกันใช้ชีวิตติดเกาะอีกครั้งหนึ่งโดยมีเพื่อนยูทูบเบอร์ช่องดังอุ่นอัวบ้านเพื่อนเที่ยวจังเมืองแล้วก็ทัวร์กราบกราบนะครับมาเป็นแขกรับเชิญของเราเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำอะไรนะท่านผู้ชมไปถ่ายมันสิเอาติดกล้องแล้วอ่ะทำไงอ่ะลบไม่เป็นด้วยอ่ะกล้องตอนนั้นก่อนแล้วเราก็จอดเลยมาจอดนี่มันจะมองเห็นใครจะกินอะไรถือเอานะเครื่องดื่มน่ะซื้อมามีน้ำมีอะไรซื้ออะไรมาซื้อแต่โค้กเป๊ปซี่แล้วก็เซเว่นอัพแล้วก็น้ำเปล่าอ๋อทางน้ำพี่พี่ซ่าโซดาเคียงอะไรทางนู้นเลยต้มซื้อเปล่าเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยพามาเข้าป่าเข้าดงอีกแล้วพี่หน่องกับพี่มอนกูกันเนี่ยพาผมไปไหนสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหมันใช่เหรอโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่น้องบอกไม่ได้แล้วมีภาพได้ไหมเบียร์นี่มารยันครับจะได้เจอมั้ยวันนี้จะได้เจอมหรือเปล่าจะได้เจอมั้ยไอ้เหี้ยจะได้เจอมั้ยผมอยากเจอมอ่ะฮะล้มช้อหน่อยพี่น้องล้มโชว์ด้วยพาน้องมาทางอะไรเนี่ยสุดยอดโอ้สมราคาครับเรามาดู2คนนี้ครับเป็นไงบ้างครับผมเป็นง่ายนะ
โอ้ก็เลยเข้าไปที่จอดสนุกสนานพี่วอนครับพี่แล้วพาเข้ามาทำอะไรครับพี่แล้วพี่สวนผมอีกสวนนึงสองรอบแล้วนะถ้าตรงไปอ่ะมันจะเป็นริมน้ำเลยมันจะเป็นมุมหน้าผาแบบเนี้ยเป็นทางโค้งมาถ้าไปสุดนะโอ้แต่สกูตเตอร์มันแพ้ทางจริงๆไม่ไหวหรอกไอ้เมื่อกี้มันยังแข็งมันยังแน่นไงผมเลยอยากแบบน้องไม่ล้มว่ะน้องพาไปไหนมาเนี่ยไม่ล้มว่ะไม่ถ้ามันปืดไปครั้งเดียวมันได้อยู่เว้ยเออปืดครั้งเดียวน่ะคันแรกครับคันหลังแหละครับเออมึงทิ้งร่องรอยอะไรนะทำให้คันหลังไงดิคันหลังนี่จวบเลยเออเพราะเพิ่งหายไปเพิ่งหายไปประมาณ2เดือนที่แล้วมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกราบกราบยังไม่มาเลยผมก็มาโดนอย่างนี้แล้วลุยครับลุยโอเคสุดยอดครับประสบการณ์วันนี้มาคนเดียวคงไม่เข้ามาต่อไหมฮะน่าจะปลดกล้องอยู่เก็บกล้องมั้งต่อได้ไหมมากับฟ้าปิดเลนนะครับซึ่งจริงๆผมตามเข้ามาฝนตกครับดูจากสภาพเส้นทางก็ไม่น่ามาแล้วนะครับขากลับออกมาฝนตกอีกครับโอ้ยมาบ้านพี่มอนแต่ละรอบนะครับเปลี่ยนกรรมอะไรของผมเอานะเอาสักรอบออกมาใช้ชีวิตกันเอาอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะบรรยากาศสวยงามนะครับบนหาดทรายแล้วก็มีแม่น้ำลำเซบายอยู่ข้างหน้านะครับอากาศตอนเย็นกับตอนเช้าคุยคนเดียวคุยยังไงนะสนุกมากเลยไหมครับสนุกโคตรเลยจ้ะดูว่ามีใครมาหาเรามั่งเลยครับนี่อีพี่มอนอีพี่มอนสวัสดีครับนี่ครับเที่ยวจังมึงเพื่อนชอบเรียกว่าเที่ยวจังมึงใช่นะยอกอันนี้พี่น้องอนอัวนะครับครับผมเป็นคลิปอนอัวพามาเชื่อนะครับอนอัวพามาเชื่อครับวันนี้อนอัวเป็นแม่งานนะครับเอามึงกูคุยกับมึงไม่เอาแล้วอนอัวเป็นแม่งานนะครับวันนี้ครับผมครับก็แม่งงานแม่งงานเอาไอ้ขอบเลยใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวไอ้กล้องคนอ้วนหลบไปก่อนก็สำหรับแฟนฝาปิดเลยนะครับวันนี้ฟูลทีมชุดใหญ่ใส่กระติบปิ๊บปิ๊บอนอัวทัวร์กับกาบเที่ยวจังมึงเที่ยวจังมึงแล้วอะไรอีกช่องดังสุดฝาปิดเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์เบียร์ฝาปิดเลนเขาโชว์อุปกรณ์มาไม่ได้เกรงใจซับพวกเราเลยเกรงใจเลยอ่ะอุปกรณ์แน่นครับบอกไว้เลยนะครับเที่ยวจังมึงมากูเปลี่ยนชื่อช่องเลยเกาะมึงดังบรรยากาศสดๆจากริมลำเซบายนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรฟินกว่านี้แล้วครับเมื่อกี้เราเดินผ่านน้ำมาแล้วเราก็มาเจอฝนต่อนะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพี่น้องสบายชิวๆครับสุดไม่สุดดูจากบรรยากาศครับผมผมกระปงกระแก๊บกันหน่อยก่อนนะพี่ตอนนี้ฝนตกครับหนักมากครับพี่มอนเพิ่งไปหาปลามาพี่ลองเดินดูน้ำโอ้
ี่ครับคลิปนี้ฝาปิดเลนมากับคนหัวบ้านเพื่อนแล้วก็เที่ยวจังมึงครับสุดไม่สุดดูที่บรรยากาศครับพวกเราได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เหลืออะไรแล้วเปียกหมดครับถ้าเกิดลุยน้ำมาโอ้โหเดี๋ยวต้องตื่นดิอารมณ์มันได้ฮะแล้วฟิลมันถึงมันเป็นไรฮะปาร์ตี้กันต่อครับผมในระหว่างที่พวกผมกำลังกางเต็นท์อยู่นะครับทีมงานของทัวร์กับกราฟก็เดินทางกันมาถึงแล้วนะครับกำลังจัดแจงขนของเพื่อที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเกาะที่พวกผมอยู่ตรงนี้นะครับเรามาแอบดูทีมงานทัวร์กับกราฟกันครับเพี้ยนๆนะครับผมมากับใครก็ไม่รู้เนี่ยสำเนียงผมเพี้ยนเลยโอ้เรียกว่าเฉียบเออเฉียบมากครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเที่ยวจังเมืองพี่เดียกับพี่ต้นมาด้วยกันรวมทริปด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมทางกันเลยผมได้เพื่อนเขาเรียกเพื่อนต่างวัยสวัสดีครับนี่พี่วุฒินะครับจากจัวกับกาบครับผมโอ้ยหลากหลายมากเลยวันนี้พี่วุฒิมีอะไรมานำเสนอครับงานมันกินเจ้าบองเจ้าบองอะไรพี่เจ้าบองตาปานตาตาหนูของใครพี่โอ้สุดยอดครับจนต้องร้องขอกระปุกเท่าไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเนียนๆหน่อยคุณครับโฆษณาปุ๊บอย่าพึ่งหนีนะสั่งได้นะไม่โฆษณาแต่สั่งได้ครับผมจัดไปครับเราขึ้นเบอร์โทรผมตรงนี้นะได้ครับผมขอเบอร์ได้ครับพี่ขายอะไรวะขายไงไงไปไหนอ่ะไปหาครับตอนนี้เราก็มากันครบทีมแล้วครับทั้งทัวร์กราบๆอัวบ้านเพื่อนเที่ยวจังมึงแล้วก็ฟ้าปิเลนนะครับตอนนี้กำลังที่เรากำลังขมักเขม้นทำอาหารกันอยู่เพราะว่าทีมงานมาถึงมาครบค่อนข้างที่จะมืดนะครับเราเลยต้องรีบเร่งทำอาหารแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดตกด้วยซึ่งเปียกกันทั้งหมดเลยนะครับเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมของแคมปิ้งครั้งนี้ของเราครับผมข้างหลังผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่หน่องกำลังจุดไฟครับสำหรับมื้อค่ำวันนี้นะครับฟ้าปิเลนของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะทำปลาทอดให้เรากินเรามาดูเชฟอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดอะไรไปเนี่ยเรียกเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ปล่อยปลาจับกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวลบโอ้โหสั่งมีเบื้องหลังด้วยนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะทำอาหารขอเซ็ตฉากคุณชมยังไม่ได้ทอดเลยครับนี่สองตัวเลยทีเดียวได้ที่2ตัวนะเดี๋ยวพี่เตรียมก่อนรอ2ตัวก่อนนะนี่นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันสุกกรอบนะแล้วราดด้วยน้ำยำเดี๋ยวผมไปเตรียมน้ำยำก่อนก็จริงนะพี่ใช่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเหรอไม่ต้องเหนื่อยแล้วเหรอยังตรงนี้ก่อนนะตอนนั้นพี่วุฒิทำอะไรไม่รู้หายเชือกฟางใส่มัดกางเกงนะครับวางไว้ยังวางไว้ยัง
กะเพราเกี๊ยวมันกินเบื้องหลังช่องดังครับใช้วางมันจริงจริงไม่ไหวแล้วผอมแรงตอนนี้โอ้ผอมมากเลยพี่วุฒิดูในคลิปไม่คิดว่าจะผอมขนาดนี้ไม่คิดว่าผอมตรงนี้แหละใช่ไหมอ๋อกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิต้องห่างไว้ก่อนคงจะต้องเนี่ยมันทำงานกับโฟนแนมเป็นงี้แหละต้องห่างไว้ก่อนตรงนี้เดียนะครับตอนนี้มีความหวังที่สุดแล้วที่จะได้กินนะครับนั่นก็คือปลาทอดปลาหายไปแล้วนะอยู่กับมอเตอร์ไซค์ร้อยหกของนี่ครับอาหารเย็นของเราวันนี้อยู่กับพี่ต้น2คนเพราะส่วนใหญ่เขาไปกินเนื้อจระเข้กันว่าไอ้พี่ผมยืมไฟนั้นหน่อยเดี๋ยวพี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมถามพี่ถ่ายไปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงถ่ายไปก่อนโอเคครับพี่ต้นวันนี้ของเราน่าจะเสร็จคาบเย็นเนาะอันนั้นเอาไว้เป็นโบนัสแล้วกันรอโบนัสก่อนใช่เอาไหมเอาไหมที่มาเอาอะไรโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงปิดคลิปไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าอีกทีครับผมจวบไปซะก่อนท่านผู้ชมครับคนอื่นเขากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเหลือคนเดียวครับเพิ่งมากางครับเป็นภาระกับคนอื่นชิบหายเรียวระยำมากใช่ดูมันแย่แล้วพี่เบียร์มาช่วยมาเลยครับท่านผู้ชมอะไรฮะท่านผู้ชมเขียบดังไม่ค่อยได้ใช่ไหมเขียบเจอรับน้องซะไม่ธรรมดาครับนี่มาแล้วมาตอนเต้นกูเดี๋ยวตะกี้เสร็จแล้วแม่เหรอเสร็จแล้วมีหมวกด้วยนะไม่ธรรมดาเป็นพี่หน่องเขามีตัวกันแล้วมันก็บอกนะโอ๊ยกูนอนน้ำเด้อพี่เบียร์ครับพี่เบียร์ครับช่วยปิดคลิปให้ผมหน่อยครับผมขี้เกียจถ่ายแล้วครับผมก็ดีตันหมดแล้วก็คืนนี้ก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับโอเคครับผมเราจะไปดูกันที่ไหนต่ออย่ามาฮะอ่อนอัวไม่มาจริงๆไม่เอาแล้วผมก็ไม่เอาแล้วก็อ่อนอัวมันเป็นไม่มาแล้วมันเป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะเทียบเทียบเดี๋ยวโอเคครับผมมาถ่ายกูด้วยยังไม่จบอยู่นะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็พี่เบียร์เป็นคนถ่ายเนาะเคลียร์ทานหน่อยเคลียร์ทานหน่อยเคลียร์ทานหน่อยเคลียร์ทานมึงอย่าเพิ่งปิดคลิปมาเคลียร์ทานก่อนนี่ครับจระเข้ของเราสุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับฝนก็ตกมาเป็นระยะนะครับก็เราก็ไปกินมาม่ากินขนมกินปลากระป๋องแทนแล้วกันส่วนจระเข้นี่ก็ติดตามช่องทัวร์กราบแล้วกันนะครับอันนี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยของพวกเรากินประทังหิวก็คือมาม่าพี่ไหนว่าบอกคนละครึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นี่ครับท่านผู้ชมไม่ใช่เที่ยวจังเมืองเลยครับท่านผู้ชมได้ที่นั่งแล้วดูนั่งขวางทางไว้อย่างเงี้ยจระเข้ของเราครับไม่ถึง3นาทีครับเด็ดเลยพี่ร้อนขนาดนี้สุกไหมเนี่ยร้อนครับท่านผู้ชมดูพี่วุฒิรีวิวให้กินครับโอ้โหจระเข้แบบอยากรู้ไหมรสชาติมันเป็นไงยังไงพี่มันเหมือนไก่กับหมูสันในหมูกับขาไก่จริงๆหอมมั้ยฟังเสียงครับมันแค่เป็นรสแฟตทูแฟตทูยิ่งมันนะเนี่ยแฟตผมปุ้ยเหมือนหมูมาแดดเดียวด้วยอารมณ์ประมาณนั้นหมูดัดเดียวขาไก่อร่อยมันเยอะเนี่ยใต้ประมาณนั้นเฮ้ยอร่อยอร่อยกินได้สั่งแล้วมันมาเป็นมันอยู่แล้วเฮ้ยเย็นจะไปเลยเย็นมันไม่สุกไม่สุกเลยเชื่อมหอมมากอ่ะพี่แก้วอันที่พี่ผมมันแข็งมากนะพี่นะกรอบมันอร่อยอยู่ว่ะโอเคนะอร่อยนะพี่ไอ้ตรงเกียมๆเนี่ยเด็ดเลยสุดยอดเลยแหละอ่ะเอาไหมเอาแล้วพี่พอแล้วเดี๋ยวดูไปโจกเองเดี๋ยวโจกเองอ่าไปดูแลตัวเองเข้าเลยพอแล้วนั่งมาเดี๋ยวนั่งนานเขาจะด่ากูเองนั่งขวางนั่งกินก็วันกินไม่ดี
เข้าเลยก็ได้พอแล้วก็ได้สายด้วยข้างหลังนั่นแหละอะไรมันกุบกุบงวยอยู่ชายชะกันเบียร์จระเข้นะนี่ไงบอกตอนแรกไม่กล้ากินเนี่ยผมต้องกินผมต้องลองเกิดมาผมต้องลองโอเคอ้าวชิมแล้วนะครับท่านผู้ชมโดนทรายชุดนี้ใหญ่เลยพี่เนี่ยที่จัดผมไม่โดนทรายเหมือนจะไม่หมดนะแต่กลัวแม่งไม่พ้นคืนเนี้ยดูทรงแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆใครหิวก็เดินออกมากินขอนิดนึงไม่หลับไม่ได้หลับไม่นอนนะโอ้โหละลายในปากกินกับส้มตำเป็นไงพอแล้วครับทุกผู้ชมพอผมไถผมยังไม่ได้กินขอตัวไปกินก่อนโอเคครับครับตอนนี้เป็นเวลา 22:52 น.ตอนนี้นะครับอยู่ภายในเต็นท์ไม่ทราบว่ากล้องจะสามารถจับเสียงฝนเสียงฟ้าร้องได้หรือเปล่าครับตอนนี้ก็เลยมีความกังวลนิดนึงว่าเต็นท์จะเอาอยู่ไหมก็นอนไปลุ้นไปก็สนุกดีครับมากับตัวกราบกราบบนอัวบ้านเพื่อนแล้วก็เที่ยวจังเมืองรอบนี้แบบสุดสุดจริงๆคือสุดที่สุดเท่าที่ผมเคยออกคลิปมาเหมือนกันเนาะคนอื่นเขาอาจจะไปสุดกว่านี้แต่อันนี้ก็คือสุดๆครับเจอหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางเดินทางรถวิ่งนะครับแล้วก็ข้ามเกาะลุยน้ำมา 3-4 รอบขนของแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งวันทำกับข้าวอะไรกินกันไม่ค่อยได้นะครับจนสุดท้ายเราก็สามารถประกอบอาหารกินข้าวเย็นกันได้แล้วพอแยกย้ายกันเข้าเต็นท์ก็อย่างที่เห็นครับข้างนอกฝนตกก็ถือว่าหนักพอสมควรครับโอเคก็เหนื่อยล้ามาพอสมควรครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับครับก็เช้ามืดของวันที่2แล้วนะครับเราก็ต้องรีบตื่นแล้วก็เก็บเต็นท์ครับเดี๋ยวเป็นภาระให้กับทีมงานโอเคครับเก็บเต็นท์กันตอนเช้าครับทยอยกันเก็บเต็นท์เก็บเต็นท์นอนกันอิ่มแล้วครับเมื่อคืนกลับประเทศทำเอาละฮะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเนี่ยวันนี้โดนพี่หนองแก้งใช่ไหมเดี๋ยวเราร่วมมือกันใช่ต้องเอาคืนโอเคคุณสองเลยเนาะใช่เอาแบบหนักๆอ่ะเราโดนไปเท่าไหร่เอาคืน20เท่าหนังยอดเอาหนังบงคนอย่างพี่หนองต้องเจอกันบอกกันเลยว่า มึงโดนแน่ไม่ได้ยินใช่ไหมพี่น้องไม่ได้ยินเนาะไม่ยินได้ยินแต่เสียงอ่อนแล้วนี่วันเก็บอุปกรณ์เก็บร่องรอยแกหน่อยThank you.
จากที่เราเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปตั้งหลักที่บ้านพี่มอนก่อนนะครับเพื่อที่จะวางแผนกับสถานที่ต่อไปของเราโอเคครับเดินทางกันครับผมจะทวงทุกวันเลยจะทวงทุกวันแหละจริงๆพี่ต้องทวงจังหวะหรือจังหวะเก็บแล้วด้วยนะด้วยนะขอได้นะคุณได้สวัสดีครับคุณได้ทำขั้นตอนไหนวะเอาพี่สั่งอะไรไปนั่นยังว่าอยู่พูดแพนด้าสาวส่งครับกลางแม่น้ำเอาไปใส่รถพี่แก้วไว้เป็นแปลอะไรอ๋อกระเป๋าแกไม่เกี่ยวอ่ะกระเป๋าเกี่ยวโอ้ใส่เรียนรู้ไว้ไงอะไรเดี๋ยวกล้องไว้กับเกี่ยวโอ้แสดงว่าของอันนั้นไว้อย่างนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยววางไว้หลังรถแบบพี่น่าจะใช่ป่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฝาปิดเลนครับเป้าหมายต่อไปเราจะไปไหนนะพี่น้องพี่บูนมังสาหารพี่บูนมังสาหารครับไปเป็นอำเภอที่หมาดุที่สุดในจังหวัดอุบลพิษบูนพิษบูนพิษบูนเราจะไปร้านกาแฟอะไรนะสิริคาเฟ่ครับสิริคาเฟ่ครับเป็นเป้าหมายแรกของเราเพราะว่าเราจะนัดน้องมี FC ของพี่น้องรัวบ้านเพื่อนไป FC กับกาบนี่แหละครับ FC กับกาบด้วยครับเราก็จะไปกินกาแฟกินกาแฟน้องเค้าเตรียมกาแฟเตรียมแซนด์วิชไว้ให้เราโอ้มึงก็มาเข้ากล้องกับกูพี่นี่ไม่ก็ตัดเสียงพี่น้องออกไปแล้วเอาเสียงพี่อย่างเดียวน้องเค้าเตรียมพวกอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จะมีอีกชุดนึงครับสแตนบายรออยู่ที่นั่นหลังจากนี้ก็คือหมดหน้าที่กูละกูจะไม่ได้นำทางละต่อไปก็เป็นน้องเขาละแล้วจบที่ไปไหนนะไอ้ใจเย็นแม่โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันออกเดินทางเย โอเคครับผ่านไปสำหรับการผจญภัยในวันแรกของพวกเราชาวคณะนะครับแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางในเช้าวันที่2นะครับก็ติดตามพวกเราครับฝาปิดเลนแล้วก็ชาวคณะนะครับในทริปที่เต็มไปด้วยมิตรภาพนะครับโอเคเดินทางกันเลยครับผม